ิ่งที่เจนรู้สึกว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นคือเกี่ยวกับเด็กอะค่ะแล้วเขาเพิ่งเกิดมาเจนว่าอันนี้มันใจร้ายเกินไปอะตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ค่ะเยอะเหมือนกันค่ะคุยกันในศาลค่ะทำหน้าที่แม่ก็คือการที่เราปกป้องลูกอะค่ะก็ตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ค่ะเยอะเหมือนกันค่ะเกินสิบน่าจะประมาณแถวๆนั้นจริงๆหลักๆมันมีข้อความแบบที่รุนแรงแบบจนเรารับไม่ได้เลยจริงๆอ่ะคือที่ผ่านมาคือจริงเจนก็จะมีอะไรเรื่องอะไรอย่างนี้มาตลอดนะคะมันก็เป็นปกติที่แบบว่าอยู่ในวงการแล้วเราก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เจนรู้สึกว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นคือเกี่ยวกับเด็กอะค่ะคือเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กอะแล้วเขาเพิ่งเกิดมาเจนว่าอันนี้มันใจร้ายเกินไปอะค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เจนเป็นแม่คนเพราะฉะนั้นเราแบบทำหน้าที่แม่ก็คือการที่เราปกป้องลูกอะค่ะอย่างต้นก็คือที่แจ้งความไปเป็นคดีอะไรคะมีประมาณตอนนี้มีหลายคดีแต่ละคนมีหลายคดีเพราะฉะนั้นเจนก็ยังไม่อยากให้รายละเอียดอะไรมากเพราะเดี๋ยวมันจะแบบเป็นลูกคดีใช่มีใครเข้ามาไก่เกลี่ยติดต่อขอแบบมีบ้างค่ะแล้วเราโยงคุยกันในศาลค่ะแล้วก็เขาคือเอาเนาะแบบใช่เพราะว่าถ้าตัวเจนนี่เองเจนนี่อย่างที่บอกอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราปล่อยผ่านได้แต่เรื่องลูกคือเจนนี่ไม่ยอมเพราะว่าพ่อสามีก็ไม่ยอมโอ้โหคุณปู่คุณย่านี่คือที่สุดค่ะมีการเรียกค่าเสียหายอะไรเจนนี่ว่าให้เป็นไปตามในรูปแบบคดีดีกว่าทำผิดยังไงก็คือได้รับโทษแบบนั้นดีกว่าถ้าได้เข้าไปแจ้งความแล้วยังมีคนอื่นทำไม่มีเลยไม่มีเลยหายเงียบเลยรวมทั้งแบบกับเราด้วยกันใช่ค่ะบอกให้จริงมันก็มีแค่มูลค่าสูงสุดที่เราจะเรียกเก็บเขาเท่าไหร่ประมาณอันนี้มันอยู่ที่มูลค่าทางใจมากกว่ามันแบบมันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้มันไม่ใช่อ่ะเจนเป็นแม่เจนรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เจนทำคือหน้าที่แม่คนหนึ่งทำเพื่อลูกเราไม่อยากให้ใครมารังแกลูกอ่ะหลังจากนี้มีโอกาสได้เจอกันไหมอาจจะเจอที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยไหมคะก็ต้องดูอะค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็น่าจะจบภายในเร็วๆนี้ชีวิตคุณแม่เป็นยังไงสนุกมากสนุกแล้วก็มีครบทุกรสเลยค่ะตั้งแต่ปีแรกก็คือ3เดือนแรกที่เจนคลอดน้องอ่ะก็คือไม่ได้นอนเลย ไม่ได้นอนเลยจริงๆนะมันเหมือนกับเราต้องอยู่กับเขาด้วยค่ะแล้วเขาต้องทานนมแล้วเจนนี่แบบช่วงแรกที่แบบนมยังไม่มาก็จะแบบเครียดเพราะว่าแบบเราจะมีแบบนมให้ลูกทานไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็จะเป็นอีกแบบนึงละคือจริงๆเหมือนกับพอโนล่าจะแบบโตไปเรื่อยๆเรามันก็จะแบบเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้แล้วก็แบบอุ๊ยอันนี้ทำยังไงเป็นประสบการณ์ใหม่อ่ะค่ะคิดไม่ว่าเราจะขนาดนี้ได้ดูแลลูกได้มั้ยไม่เคยคิดว่าจะเป็นแม่ได้แล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดมั้ยเป็นอย่างที่เราไม่เป็นคือที่ผ่านมาคือเรามีหลานอย่างบรุ๊คลินบีน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบรักหลานเล่นกับหลานดูแลหลานแต่พอมีลูกเป็นของตัวเองแล้วมันเป็นอีกฟิลนึงเลยอะค่ะเขาก็ฉายแววตามคุณแม่เป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเต้นลิซ่าดูแววมาใช่ไหมก็เด็กอะค่ะจะนี่ว่าเหมือนกับเขาก็จะตามวัยได้ยินเพลงเขาก็อยากเต้นนี่เขาก็รักออกกำลังกายแบบพ่อแม่ด้วยชอบมากเพราะคุณพ่อคุณแม่คือออกกำลังกายทุกวันเขาก็จะทำตามยังมีคนสงสัยว่าเรากลับมาแต่คนคิดว่าเราตอบเหมือนเดิมก็หนึ่งคือเลี้ยงลูกเองนะคะมันก็จะผอมเร็วนี่คือเคล็ดลับเลยพอแบบมันเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้ทานเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลงมาโดยปริยายลงมามากกว่าปกติด้วยตอนนี้น้องนัก2ค่ะยังแต่คนเดียวคนเดียวก่อนแต่ไม่ถึงขั้นติดอู่ใช่ไหมแบบไม่เอาแล้วยังไม่ได้มีความคิดอะค่ะว่าจะสองพี่เมื่อกี้ว่าไงบ้างเขาตือไหมไม่มีตือเพราะเขาเห็นเจนเหนื่อยมากอย่างตอนเรากลับมารับได้ละครเนี่ยเขาว่ายังไงแบบเขาอยากให้มาหรือไม่มาเจนเขาตามใจเจนค่ะคือแบบเจนอยากจะทำงานหรือเจนไม่อยากหรืออะไรยังไงคือเขาก็ตามใจเจน